ไล่ละเท่าไหร่นะคะที่นี่ถ้าเงินสดเท่าไหร่นะคะเงินสดก็อยู่ที่ 289,000 บาทแล้วถ้าเป็นเงินผ่อนล่ะคะเงินผ่อนก็ 359,000 ครับมัดจํา 10% 10% สามารถใช้พื้นที่ได้เลยใจดีขนาดนั้นถ้า 10% นะคะแปลงหนึ่งก็ประมาณ 35,000 ไม่ถึง 40,000 36,000ตีว่า 36,000 เอาเงินมา 40,000 สามารถใช้พื้นที่ได้เลยจะรอดหรือร่วงนะคะแค่สลัดก็ไม่เป็นวางเลอะนะถ่ายได้เลยระวังเลอะโอ้โหถ้าเกิดว่าเรามาจากด้านหลังนะคะมาจากโรงเรียนด่านช้างวิทยานะคะให้มานี่เลยซอย4ใต้นะคะพิกัดซอย4ใต้นะคะเข้ามานะคะจะเห็นป้ายแดงๆนะคะสอบถามคุณต่อ065-303-9628นะคะด้านในจะมีที่จัดล็อกสวยๆนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้สาราพาทุกคนไปดูแน่นอนค่ะและที่แปลงนี้นะคะก็ยังใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผู้หวายตำบลนิคมเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแค่ไม่ถึง100เมตรเท่านั้นจ้าเดี๋ยวเรามาดูภาพมุมสูงนะคะสำหรับที่ดินแบ่งขายซอย4ใต้ตำบลนิคมเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแปลงนี้นะคะก็เริ่มต้นที่200ตารางวานะคะมีทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนเลยก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับทุกสาขาอาชีพเลยสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินวิวภูเขาเหมือนเดิมนะคะเห็นด้านหน้าของซาร่าไหมคะด้านหน้าจอนะคะก็จะเป็นภูเขาเห็นภูเขาชัดๆแบบนี้เลยนะคะมีภูเขาชัดๆทุกด้านนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะที่แปลงนี้ก็แบ่งเป็น15ล็อกด้วยกันนะคะแต่ละล็อกนะคะก็มีพื้นที่200ตารางวานะคะซึ่งถนนโครงการนะคะก็กว้าง7เมตรนะคะแต่ละแปลงนะคะก็อยู่ติดถนนในโครงการประมาณ24เมตรนะคะลึก33เมตรเป็นหน้ากว้างที่ติดถนนที่กว้างมากๆเลยนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะผู้จัดใจดีนะคะราคาที่แจ้งนะคะสำหรับเงินสด 289,000 บาทนะคะฟรีล้อมรั้วคาร์บอย3ด้านเลยนะคะสำหรับด้านหลังที่ติดกับป่าด้านหลังนะคะสำหรับที่ติดป่าด้านหลังจะเป็นรั้วลวดหนามนะคะแล้วก็แปลงนี้นะคะก็มีพิเศษนะคะก็มีเงินผ่อนด้วยโดยเงินผ่อนนะคะก็เริ่มต้นที่ล็อกละ 359,000 บาทนะคะมัดจำแค่ 10% แล้วก็ผ่อนยาวๆไปเลยค่ะ40เดือนเฉลี่ยแล้วนะคะก็ผ่อนเดือนหนึ่งไม่ถึง 6,000 บาทนะคะถือว่าผ่อนได้สบายมากๆเลยเดี๋ยวซาร่าจะพาทุกคนไปดูท้ายแปลงนะคะเพราะว่าไหนๆเราก็มาที่แปลงที่ดินแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาว่าซาร่ามาไม่ถึงนะคะไปเลยเราพาไปดูกันนะคะด้านหลังก็จะมีปลูกต้นสนนะคะด้านหลังซึ่งสวยมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวซาร่าจะพาทุกคนนะคะไปดูพื้นที่รอบๆแปลงที่ดินนะคะที่เราเห็นโล่งๆก็คือแปลงที่ดินของเรานะคะหน้าแปลงก็จะติดกับซอย4ใต้นะคะซึ่งอยู่ห่างจากอนามัยหรือว่าสถานพยาบาลของที่นี่นะคะแค่ไม่ถึง100เมตรเลยค่ะแล้วก็ที่แปลงนี้นะคะไม่เปรียวนะคะมีเพื่อนบ้านแล้วเห็นไหมคะเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยไม่เปรียวแน่นอนนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆภูเขาที่เห็นด้านหน้านะคะคือภูเขาจริงๆนะคะเป็นบรรยากาศจริงๆเลยอากาศดีไหมคะทุกคนที่เราถ่ายกันให้ดูนะคะก็เกือบ10โมงแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีหมอกนะคะที่เราถ่ายกันตรงกับวันที่15มกรานะคะซึ่งก็น่าจะเป็นปลายหนาวแล้วแต่ก็ยังมีหมอกอากาศดีมากๆค่ะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะก็ยังอยู่ติดสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับทำที่พักอาศัยเหมาะเลยนะคะสร้างอาคารบ้านเรือนเหมาะสำหรับทำลานกางเต็นท์เหมาะสำหรับทำรีสอร์ทนะคะก็เหมาะนะคะที่แปลงนี้ทำกิจการได้หลายอย่างเลย
ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรติดต่อเจ้าของโครงการได้นะคะเดี๋ยวยังไงซาร่าจะขึ้นเบอร์ให้ใต้คลิปนี้นะคะและถ้าเกิดว่าใครจะมาดูพื้นที่นะคะสามารถกด GPS ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถดูภาพ360องศาใต้คลิปนี้ได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซาร่าก็อยู่ซอย4ใต้นะคะตำบลนิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่วันนี้ซาร่านะคะก็มีที่ดินสวยๆเหมือนเดิมอยู่ในซอย4ใต้นะคะเห็นไหมคะว่าซอย4ใต้ด้านหลังของซาร่านะคะห่างจากแปลงที่ดินแค่ประมาณ50เมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็จุดเด่นสำคัญของที่ดินแปลงนี้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆศูนย์สุขภาพตำบลนะคะหรือว่าอนามัยเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง100เมตรนะคะห่างวัดพระธาตุมหาพรหมนะคะแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างโรงเรียนด่านช้างนะคะแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับผู้จัดใจดีนะคะเฮียต่อวันนี้เฮียต่อก็รอเราอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮียต่อวันนี้เรามีที่ดินครับที่จัดสรรแปลงสวยๆมีกี่แปลงคะสำหรับแปลงนี้15ครับ15มี15แปลงมีทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนด้วยใช่ๆแล้วก็ถนนที่เราเห็นนะคะด้านนี้กว้าง7เมตรกว้าง7เมตรนะคะเป็นหินคุกเลยนะยังไม่เสร็จยางบทอัดอย่างดีครับครับบทอัดอย่างดีเหมือนโครงการที่ผ่านมาก่อนหน้าใช่ๆเดี๋ยวยังไงซาร่าจะเอาถนนของโครงการที่ผ่านมาครับขึ้นให้ดูนะคะได้แล้วก็ที่นี่เสาไฟฟ้าพร้อมน้ำพร้อมเสาไฟฟ้ามีโซลาร์เซลล์ด้วยมีทุกต้นแหละครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าอันนี้เป็นรั้วคาร์บอยนะคะรั้วคาร์บอยมีการแถมรั้วด้วยไหมคะใช่ๆรั้ว3ด้านเลย3ด้านด้านหลังเป็นรั้วลวดหนามด้านหลังเป็นรั้วลวดหนามนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็กว้างติดถนน7เมตรแต่ละแปลงนะคะกว้างประมาณ24เมตรเลยทีเดียวใช่ถือว่าเป็นหน้ากว้างมากๆลึก33นะคะครับไปท้ายที่ดินสำหรับที่ดินมีการบดอัดให้ด้วยได้พิเศษมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วตัวลูกค้ามาดูสำหรับแปลงนี้นี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะเฮียก็มีรั้ว4ด้านด้านหลังเป็นรั้วลวดหนามส่วนอีก3ด้านก็จะเป็นรั้วคาร์บอยสองชั้นรั้วคาร์บอยแบบด้านหน้านะคะใช่แบบด้านหน้าเลยที่เราเห็น2ชั้นครับ2ชั้นเป็นรั้วมาตรฐานใช่แบบที่เราเห็นกันครับค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะเฮียแล้วก็มีไฟฟ้าน้ำฟรีโอนน้ำบาดาลน้ำบาดาลใช้ในโครงการได้ด้วยครับก็เก็บค่าใช้จ่ายก็เหมาเดือนละร้อยเดือนละร้อยเฉลี่ยแล้วก็ปีนึงแค่พันสองครับเป็นค่าน้ำที่ถูกมากมากเลยก็แพงกว่าโอ้โหแล้วก็ส่วนลูกค้าถ้าสนใจให้เราทำอะไรเพิ่มเราก็จะจัดการดูแลให้ดูแลให้ได้เพราะเรามีทีมงานอยู่ใกล้ๆแถวนี้ค่ะถ้าจะถมที่เนี่ยก็มีทีมงานให้นะคะอยากได้อะไรบอกเลยจะปลูกบ้านมีทีมงานไหมมีทั้งหมดครับตอนนี้เราก็ยืนกันกลางที่ดินให้ดูเลยครับที่ดินของเราก็ยาวไปถึงด้านหลังใช่ไหมคะ15แปลงประมาณ400เมตรเดี๋ยวยังไงมีภาพมุมสูงจากโดรนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูภาพ360องศานะคะซาร่าก็มีแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสามารถกดดูได้เลยแล้วก็ที่นี่หันหน้าไปทางทิศไหนคะถ้าถนนในโครงการหันหน้าไปทางที่ตอนออกครับทั้งหมดเลยทุกแปลงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้ำมีไฟเข้าหน้าแปลงที่ดินที่แปลงนี้อยู่ใกล้อะไรบ้างคะจุดเช็คอินสำคัญของที่นี่ก็จะมีรอพอสอตรอพอสอตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลอยู่ห่างมา100เมตรน่าจะไม่ถึงนะเห็นหลังคาเลยก็มันไปตามทางถ้าเลาะไม่ถึงหรอกค่ะนะครับก็ติดถนนลาดยางประมาณ50เมตรค่ะด้านหน้าก็มีร้านขายของชำไม่เปี่ยวนะคะที่นี่ไม่เปี่ยวเลยครับด้านหลังมีร้านกางเต็นท์มีร้านกางเต็นท์มีรีสอร์ทเลยไปหน่อยก็เป็นอ่างน้ำท่าเรืออ่างเก็บน้ำท่าเรือครับอยู่ประมาณกี่กิโลคะก็ประมาณกิโลกว่าๆ2กิโลได้เดี๋ยวเราขึ้นภาพถ้าประมาณกิโลกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวเราบินโดรนให้ดูเลยเห็นภูเขาด้านหลังไหมคะชัดไหมคะที่ตรงนี้ถือว่าเป็นวิวภูเขา360องศาเลยนะคะใช่ๆๆเป็นที่ดินวิวหุบเขาเลยก็ได้ครับ
บรรยากาศดีมากๆนะคะตอนนี้กำลังเย็นเลยไม่ร้อนตอนนี้ที่เราถ่ายกันนะคะเป็นเวลา9โมงเช้าแต่ว่ายังไม่มีแดดนะคะวันนี้อากาศดีลมเย็นมากวันนี้ครึ้มเป็นหน้าหนาวนะคะถือว่าเป็นปลายหนาวแล้วแหละแต่ก็ยังหนาวอยู่เดี๋ยวยังไงเราพาไปดูเขาทำรั้วกันหน่อยไหมได้เลยครับตอนนี้เขาก็กำลังเอารั้วคาร์บอยมาลงกันครับเราไม่ตกตานะคะมีการลงเสาจริงๆครับทำจริงใช่ไหมคะทิพย์จริงที่ครับ ที่นี่ถ้าเกิดว่าคนที่กลัวน้ำท่วมคนกรุงเทพอยากมีที่สูงๆระดับน้ำทะเลเท่าไหร่คะที่นี่ก็อยู่ประมาณ140-200ก็คือสูงมากๆเลยทีเดียวไม่ท่วมหรอกครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะสาระย้ำเลยว่ามันเป็นที่เหนือเขื่อนการที่น้ำจากเขื่อนไหลลงมาไม่มีแน่นอนไม่มีเพราะมันเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนนะคะใช่แล้วตรงนี้มันเป็นที่สูงค่ะจากตรงนี้ไปอ่ะมันจะมีลำธารที่จะระบายน้ำลงไปเขื่อนเกษียวตรงนี้แหละครับทิวนี้มีลำธารมีลำธารออกไปเลยเป็นห้วยสาธารณะเป็นห้วยครับแล้วก็ที่ไปนี้เปิดอยู่ราคาเท่าไหร่คะก็มีทั้งสดทั้งผ่อนค่ะถ้าในราคาสดก็อยู่ 289,000 บาท200ตารางวานะค่ะส่วนในราคาผ่อนก็อยู่ที่ 359,000 บาทครับมีผ่อนด้วยผ่อนนี้ผ่อนได้ระยะ40เดือน40เดือนเลยได้ผ่อนยาวแบบแบงค์เลยก็คือราคานี้ไม่มีคิดดอกเบี้ยเพิ่มแล้วไม่มีรวมอยู่ในนี้หมดแล้วครับรวมอยู่ในนี้แล้วแล้วก็ต้องมัดจำเท่าไหร่มัดจำก็อยู่ที่ 10% สามารถใช้พื้นที่ได้เลยใช่ใจดีขนาดนั้นเลยคำนวณแล้วก็ตกส่งอยู่ประมาณ 5,800 ถูกด้วยถูกกว่าผ่อนรถนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะหรือว่าทำงานประจำแล้วอยากมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะสาระว่าเหมาะนะเหมาะเลยสำหรับแปลงเงินผ่อนรีบมาทำเพราะตอนนี้มีคนจองแล้วใช่ก็หลายแปลงนะครับที่ยังปรับไม่เสร็จจองไปหลายแปลงแล้วเหมือนกันครับก็ที่แปลงนี้เหลือไม่เยอะนะคะตอนนี้แล้วก็บรรยากาศดีนะคะที่นี่ดีๆนะครับอยู่ใกล้ซอย4ใต้ใช่เป็นติดลัดยางเลยนะคะห่างลัดยางแค่ประมาณ50เมตรคือที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่โล่งโดยเลยค่ะมันจะมีลักษณะคล้ายสวนป่าลักษณะมีสวนป่าด้วยเดิมเขาจะเป็นสวนป่าใช่ปกติเขาก็ทำมันทำอะไรเงี้ยแต่เราเลือกที่ตรงนี้ไปแล้วเป็นลักษณะสวนป่ามันจะไม่โล่งไม่ใช่ที่ในหุบแล้วมันก็ไม่ใช่ที่เนินเลยแต่ว่าโปร่งสบายลมดีนะคะลมดีมากมากก็พัดอยู่เนี่ยไม่ร้อนบรรยากาศดีนะคะครับแล้วด้านหน้าของเราที่เห็นนี้เป็นรั้วคาร์บอยเป็นไม่ฝั่งตรงกันข้ามอ๋อเป็นเขาลักษณะของรีเขามาสัมมนาอืมก็คือมีเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวค่ะถนนคอนกรีตด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะซอย4ใต้ครับด้านหลังมีลานกางเต็นท์นะคะครับเผื่อใครอยากเรียนแบบหรือว่าอยากมีโมเดลในการใช้ชีวิตหรือว่าในการประกอบอาชีพนะคะสามารถมาดูได้ได้เรามีทีมงานแนะนำว่าชอบแบบไหนต้องการแบบไหนถ้าเกิดว่ามาอยู่ที่นี่แล้วอยากปลูกต้นไม้ครับเฮียแนะนำได้ไหมก็ได้หมดแหละคราวนี้ที่เราทำโล่งๆเนี่ยเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันคืออยากฟุตบอลเฮียก็ปรึกษาเฮียต่อได้ครับอยากอะไรอยากสร้างบ้านก็มีทีมงานได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูแล้วหนักใจนะคะว่าซื้อไว้แล้วจะไม่มีใครดูแลนะคะมีป๋าเรามีทีมงานก็อยู่ในหมู่นี้แหละครับมีป๋ารับดูแลให้นะคะทีมงานปลูกต้นไม้อะไรก็มีคนดูแลนะมีคนรดน้ำแนะนำให้ได้ไม่ตายแน่นอนครับเดี๋ยวเราพาไปดูเขาทาสีรั้วกันหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าคนทาสีจะหน้าตาดีมากที่นี่รู้ได้ไงยังไม่เปิดหน้าหนูฟังเสียงหนูได้ยินเสียงแล้วตอนมาหนูคุยกับน้องอยู่เห็นไหมหนูว่าแล้วว่าคนทาสีที่นี่สวัสดีค่ะกำลังทาสีลองไหมลองไหมได้ค่ะทำไมต้องสวยขนาดนี้คะแค่มาทาสีได้เดี๋ยววันนี้หนูจะปลอมเล่นเดี๋ยวหนูจะคิดค่าตัวเพิ่มโอ้
ทายังไงคะลองเลยมาสอนพี่ทาสีหน่อย พี่ต้องทำยังไงก่อนตอนแรกจุ่มลงไปค่ะพี่ต้องจุ่มไม่ต้องนั่นแล้วก็สลัดหน่อยแล้วก็มันดีไปพี่จุ่มเยอะไปนะคะบิดชิมครีมจุ่มนม อย่างนี้เหรอจะรอดไหมจะรอดร่วงนะคะอ๋อแค่สลัดก็ไม่เป็นนะแล้วก็ระวังเลยนะถ่ายได้เลยระวังเลยโอ้โหระวังโดนสีนะคะเนี่ยไล่ละเท่าไหร่นะคะที่นี่ก็แบ่งเป็น200ตารางวาถ้าเงินสดเท่าไหร่นะคะเงินสดก็อยู่ที่ 289,000 บาทแล้วถ้าเป็นเงินผ่อนล่ะคะเงินผ่อนก็ 359,000 ครับมัดจํา 10% 10% สามารถใช้พื้นที่ได้เลยใช่ได้ดีขนาดนั้นถ้า 10% นะคะแปลงหนึ่งก็ประมาณ 35,000 ไม่ถึง 40,000 36,000ตีว่า 36,000 เอาเงินมา 40,000 สามารถใช้พื้นที่ได้เลยใช่ฝากเบอร์โทรก็เบอร์โทรก็0653039628ครับเนี่ยต่อนะคะครับติดต่อได้ตลอดเวลาเลยครับ24ชั่วโมงเลยเหรอคะเว้นไว้มันก็ได้นะช่วงดึกหนูจะโทรตี2แล้วมีไลน์มีอะไรไหมคะอ๋อมีไลน์ก็ตามเบอร์เลยครับ0653039628ครับทั้งโทรทั้ง ID ไลน์นะคะใช้เบอร์เดียวกันถ้าเกิดว่าติดตามเฮียต่อนี้ติดตามผ่านเพจหรืออะไรมีไหมคะอ๋อเพจยังไม่ใช้ครับใช้จะลาอยู่ครับโอเคไหมคะหนูไทยโอเคไหมได้ไหมพอได้ไหมไม่ผ่านอะคะ ทำไมพี่หัวเราะแปลกๆหนูยังไงหนูทาสวยไหมสวยหรอคะ หนูสวยหรือล้วหนูกับล้วใครสวยกว่ากัน โอเคงั้นยังไงเดี๋ยวซาร่าขอยกงานนี้คืนให้พี่นะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่ถ้าเกิดว่าเรามาจากกรุงเทพที่นี่ตั้งพิกัดที่ไหนคะเฮียต่อก็ถ้ามาจากเซนทรัลเวสเกตมาถึงจุดเนี้ยก็ประมาณ180กิโลค่ะแต่ถ้ามาเนี่ยเราต้องตั้งพิกัดที่โรงเรียนด่านช้างวิทยาก่อนเพราะว่าถ้าตั้งตรงจุดที่เลยเนี่ยค่ะสิริอ่ะเขาจะพาเข้าทุ่งเข้าป่านะคะมันจะหลงอาจจะพาไปทางลัดครับซึ่งอาจจะไปเจอ180กิโลแมวก็ได้โอ้โหยิ่งกว่าแมวใช่ไหมงั้นเรามาสรุปสาระสำคัญของพื้นที่ตรงนี้กันหน่อยไหมครับที่ตรงนี้มี15แปลงใช่ไหมคะใช่แต่ว่าตอนนี้มีคนจองไปบ้างแล้วจองไปบ้างแล้วเหลือไม่ถึง10แปลงนะคะครับย้ำเลยว่าแปลงละ200ตารางวา200ตารางวาถ้าเงินสดเฮียเปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะ289,000 บาทคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มครับก็คือราคานี้ฟรีโอนน้ำประปาเข้าถึงครับไฟฟ้าเข้าถึงล้อมรั้วให้4ด้านนะคะเป็นรั้วคาร์บอย2ชั้น3ด้านแล้วก็เป็นรั้วลวดหนามด้านหลัง1ด้าน1ด้านครับแล้วก็ที่แปลงนี้เฮียมีบริการดูแลพิเศษก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากให้ช่วยดูแลหรือว่าอยากให้ซัพพอร์ตด้านไหนก็คือแอดไลน์โทรมาคุยกับเฮียได้เลยครับค่ะแล้วก็ที่แปลงนี้มีเปิดผ่อนด้วยครับมีเปิดผ่อนครับราคาผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่คะ359,000 บาท 359,000 บาทมัดจํา 10% มัดจํา 10% สามารถใช้พื้นที่ได้เลยได้เลยครับจะมาขุดบ่อมาปลูกต้นไม้ได้เลยได้เลยมาสร้างบ้านก็ได้เลยได้เลยครับระยะเวลาในการผ่อนนะคะเนี่ยให้ระยะเวลาถึง40เดือนเฉลี่ยแล้วนะคะผ่อนแค่เดือนละประมาณ 5,800 บาทง่ายๆคุยกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับถ้าเกิดว่าคุยได้หมดนะครับใครอยากได้คุยได้เนี่ยใจดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อทางเบอร์โทรแล้วก็ ID ไลน์ของเฮียต่อได้เลยเบอร์อะไรคะ0653039628ครับเดี๋ยวเรามาคิดสโลแกนของอะไรซาร่าคิดสิใจถึงเพิ่งได้อื้อแล้วมันนักการเมืองไงก็มีครบจบที่ต่อเออดูพอได้มั้ยพอได้ไหมได้อยู่นะพอได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาแนะนำที่เที่ยวกันหน่อยมั้ยคะก็ตรงนี้สถานที่เที่ยวเลยไปหน่อยก็จะมีอ่างเก็บน้ำท่าเรือค่ะมีลานกลางเต้นด้วยอื้อเลยไปหน่อยก็จะเป็นลำตะเพินก็เป็นจุดกลางเต้นเหมือนกันจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้เฮียคิดว่ามีอะไรบ้างก็ไม่เปลี่ยวทางดีน้ำไม่ท่วมจากที่เรายืนเห็นไหมเนี่ยที่เรายืนเนี่ยหลังคาเห็นไหมเรายังสูงกว่าหลังคาตรงนู้นเลยใช่แล้วก็ไม่เปลี่ยวนะคะไม่เปลี่ยวครับด้านหลัง
เป็นเขานะคะด้านข้างก็เป็นเขาเป็นเขาทั้งหมดเลยครับด้านหน้าก็เป็นเขาเป็นคนขีดไงเป็นคนขีดใช่แล้วก็มีเขาด้วยแต่ว่าตรงนี้มีเรานะคะเฮียค่ะโอ้ใช่ค่ะก็ที่แบงค์นี้เฮียคิดว่าเหมาะกับใครบ้างก็ผู้ที่ชอบบรรยากาศบรรยากาศภูเขาไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายแต่ว่าก็ไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วก็ไม่ได้ว่าห่างไกลความเจริญนะก็ใช้เวลาจากกรุงเทพก็2ชั่วโมงนิดๆใช่ค่ะไปกลับได้เช้าเย็นเหมาะสำหรับคนมาอยู่เลยอ่ะเหมาะสำหรับพนักงานประจำด้วยเพราะว่ามีเงินผ่อนด้วยได้เด็กจบใหม่สามารถซื้อได้นะคะครับเงินเดือน 15,000 นะคะมาซื้อที่ดิน 5,800 บาท40เดือนถ้าสำหรับคนที่ทำงานโดยที่ไม่ต้องใช้รถถ้ามุมซาร่านะซาร่ามองว่าดีกว่าเราไปซื้อรถนะเพราะว่าที่ดินนะคะก็ถือเป็นการลงทุนที่ดีมากๆเลยเฮียทำที่ดินมากี่ปีแล้วก็3ปีประมาณ3ปีที่ดินขึ้นเยอะไหมคะก็เยอะสิเยอะมากเห็นไหมคะว่ารถเนี่ยรถจะใช้ไปก็ถูกไปใช่ค่ะที่ดินมีมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแน่นอนมูลค่าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าการออมที่ดินถือเป็นการออมอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดแล้วก็ที่นี่เป็นโฉนดครุฑแดงใช่นอทอ4จอคอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นครุฑแดงแดงแป๊ดเลยไหมโอ้จะเอาแดงขนาดนั้นเลยเหรอแสบตาเลยนะ ที่นี่มีโฉนดทิพย์ไหมคะไม่มีหรอครับไม่มีนะคะโฉนดจริงๆเลยเนี่ยโฉนดจริงๆนะคะครุฑแดงนอทอถ้าเกิดว่าจบโครงการแล้วโอนแน่นอนโอนแน่นอนครับคอนเฟิร์มทำมากี่โครงการแล้วคะก็โครงการนี้น่าจะ15โครงการโครงการนี้เป็นโครงการที่15แล้วนะคะแล้ววันนี้วันที่15ด้วยนี่โอ้แม่แหลมมากคำขวัญวันเด็กท่องได้ไหมคะโอ้โตแล้วอะท่องไม่ได้นะคะโอเคยังไงเดี๋ยวเราสองคนนะคะขอไปดูคำขวัญวันเด็กปีนี้ก่อนตอนนี้เลยแม่เดี๋ยวดูได้ได้เดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วตกลงคำขวัญวันเด็กปีนี้คือมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยแสดงว่าเฮียต่อก็ยังเด็กนะคะสุขสันต์วันเด็กนะคะเฮียสวัสดีครับ งั้นฝากเบอร์โทรอีกทีนึงทิ้งท้าย0653039628ครับทั้งโทรทั้ง ID Line นะคะคแล้วก็อย่าลืมดูภาพ360องศาใต้คลิปกันด้วยบ๊ายบายจ้าครับ